ื่อเฮาส์สรศักดิ์นะครับเปิดร้านเสื้อผ้าจากหลายๆประเทศชื่อ Onion นะครับเป็นร้านที่นําเข้าเสื้อผ้าอาจจะเป็นแบรนด์ที่ยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักมากนักแต่ถ้าเกิดมาลองซื้อดูสักครั้งคุณจะชอบครับเท้าซาโลมอนนะครับเป็นแบรนด์ที่ทำด้านสโนว์สปอร์ตจากฝรั่งเศสนะครับเป็นรองเท้าวิ่งที่มีไปโครงสร้างตะข่ายทำให้มันเบามากแล้วก็เชือกที่ใช้จะเป็นเชือกแบบรูดนะครับไม่ต้องผูกสบายและง่ายในการสวมใส่มากจะเป็นรองเท้าคู่ประจำของผมบันซาบูโรจากเกียวโตเรียกว่าเปอร์ตีแบ็กเป็นกระเป๋าทรงทุเรียนแล้วมันสามารถยืดได้ตามขนาดของที่ใส่เข้าไปอันนี้เป็นสินค้าที่ขายดีมากๆขายยังไงก็ขายได้เรื่อยๆตลอดขายที่สุดคือแบรนด์ชื่อบราฟูตาเป็นแบรนด์เสื้อแจ็คเก็ตกันฝนจากอังกฤษเรียกว่าแฮร์ริงตันแจ็คเก็ตเสื้อตัวนี้เป็นดีไซน์เดิมมาเกือบ60ปีแล้วไม่เคยเปลี่ยนดีไซน์เลยเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นของที่แบบทำเลสมากๆแบรนด์ชื่อ Engineer Garments เป็นแบรนด์จากนิวยอร์กเน้นฟังก์ชันเรื่องกระเป๋าแล้วก็มีปรัชญาการทำธุรกิจที่น่าสนใจก็คือเขาไม่สนกระแสใดๆทั้งสิ้นทำในสิ่งที่ตัวเองชอบเท่านั้นชื่อว่าแอนด์แวนเดอร์เกี่ยวกับอุปกรณ์เอาท์ดอร์เสื้อผ้าเอาท์ดอร์อันนี้เป็นกระเป๋าทำจากวัสดุที่ชื่อว่าไดนิม่าไฟเบอร์มันกระดานไขอ่ะแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นเหมือนแบบแฟบริกที่แบบทนทานมากแว่นของเดสกาจากฝรั่งเศสเราไปคุยเล่นๆกับเขาประมาณแบบ2ชั่วโมงเราก็เลยเอามาลองขายปรากฏว่ามันก็ขายดีมากเลยอันนี้เป็นแว่นที่มีชื่อว่าคอร์ปเท่าที่เขาเล่ามาคือบ้านเขาเคยทำแว่นอะให้แบบสถาปนิกชื่อดังคนหนึ่งชื่อว่าเลอคอร์บูซิเออร์เขาเลยตั้งชื่อว่าคอร์ปจำจากคอร์บูซิเออร์แบรนด์ที่ภูมิใจที่สุดต้องเป็นแบรนด์ของตัวเองถูกไหมแบรนด์ชื่อว่าออนเนียนนี่คือก้าวแรกที่เราเริ่มทำอะไรบางอย่างจากประสบการณ์ที่เราขายของคนอื่นมาตอนนี้เรารู้แล้วว่าจะทำของให้ดีต้องทำยังไงอันนี้เป็นตัวอย่างสินค้าคืออันนี้เป็นหมวกเหมือนเป็นหมวกเบสบอลธรรมดานะแต่ว่าเมคานิกด้านหลังอ่ะเป็นยางยืดแล้วเป็นแม่เหล็กสามารถปรับระดับได้ง่ายคือเราเป็นแบบไม่มีใครทำเมคานิกนี้มาก่อนนี่ก็คิดขึ้นมาเองมีเข็มขัดตัวนี้จะทำภายใต้อีกแบรนด์ชื่อว่าโคเชียกับไหมเพราะมันดูฟอร์มอลหน่อยอันนี้เป็นเข็มขัดเหมือนเข็มขัดธรรมดาเข็มขัดสลิมว่าแบบเข็มขัดที่มีในตลาดมีแต่เข็มขัดที่ค่อนข้างหนาซึ่งส่วนตัวเราไม่ชอบก็เลยทำเข็มขัดใส่เส้นเล็กขึ้นมาแบรนด์นี้ยังขายมาตั้งแต่ day 1ที่เปิดร้านชื่อว่าอพองทัวร์แต่ว่าอันนี้เป็นสินค้าพิเศษที่ทำกับรองเท้ายี่ห้อพาราบูทจากฝรั่งเศสเหมือนกันอันนี้เป็นรองเท้าหนังกวางเดียสกินใส่ได้ทั้งแบบแคชชวลแล้วก็ฟอร์มอลอันนี้แบบเคยอยากได้เอามาขายตั้งนานแล้วแต่ว่าไม่รู้จะติดต่อยังไงจนกระทั่งไปเจอกับตัวเองนี่ชื่อแบรนด์ชื่อว่าบาร์เบอร์เป็นแบรนด์คลาสสิกที่เน้นทำพวกเสื้อผ้าสำหรับฮันติ้งล่าสัตว์จะเป็นเหมือนแบบแจ็คเก็ตที่เคลือบแว็กไว้เป็นพาราฟินแว็กทำให้แบบกันน้ำเป็นเทคโนโลยีเก่าที่น่าสนใจมันเป็นสินค้าที่แบบเป็นไอคอนิกไอเทมอะไรเงี้ยตามป๊อปคัลเจอร์ต่างๆเราจะเห็นคนใส่เยอะมากโดยที่เราไม่รู้ตัว